องเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางนอกจากโบราณสถานที่หลงเหลือให้ชื่นชมแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดริมน้ำครบครันด้วยอาหารนานาชนิดเพียงแค่20บาทก็ลองลิ้มชิมรสได้แล้วล่ะค่ะขายปลาหมึกนึ่งมะนาวจากกุ้งอบเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดลูกชิ้นยำว้าวกุ้งมะนาวก็มีลูกจานเนี่ยบอกเลยว่า20บาทจ้ะยัดไส้จะเป็นเนื้อไก่ผสมวุ้นเส้นอิสลามทานได้ลองชิมนะจ๊ะได้กินแล้วแซ่บเวอร์คือต้องอาปากอยากรู้ว่าแซ่บเวอร์จริงไหมเดี๋ยวต้องลองชิมว่าน่าจะแซ่บจริงแหละพริกมาเป็นส่วนเลยแซ่บจริงแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเผ็ดแล้วแต่มันอร่อยอ่ะอย่างก้อนแป้งก้อนเนี่ยชื่อขนมอะไรคะขนมขาหมูค่ะขนมขาหมูเหรอค่ะเฮ้ยทำไมถึงเรียกว่าเป็นขาหมูอ่ะเมื่อก่อนจะเป็นก้อนใหญ่แบบเป็นขาหมูค่ะเลยมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเมื่อก่อนจะใหญ่มากพิมพ์เหรอใช่ค่ะฝึกการทรงตัวนะคะเป็นแม่ค้าที่นี่ว้าลงมาในเรือแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวกะลากะลามันเป็นเอกลักษณ์ในตัวของก๋วยเตี๋ยวซึ่งใส่กะลาไม่เหมือนคนอื่นเขาอะชามนึงนี่ขาย20บาทอันนี้ไอติมเป็นกะทิสดค่ะมีเป็นถ้วยอย่างเงี้ยก็ถ้วยละ20บาทถ้วยละ20บาทแล้วท็อปปิ้งอะอะไรอย่างงี้มีอะไรบ้างท็อปปิ้งก็มีหลายอย่างจะให้เลือกได้เลยมีขนมปังโอริโอเม็ดสีอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเม็ดสีค่ะเรียกว่าเม็ดสีอันนี้จะเป็นข้าวโพดอบอ๋อมันเหมือนอาหารปลาใช่ส่วนมากเขาจะเรียกว่าเป็นอาหารปลาไอติมหวานมันค่ะเชิญทางนี้นะคะหวานมันทานอร่อยคำถามแรกที่มาเจอร้านนี้นะคะเขาถามหน่อยว่าชื่อร้านเนี่ยมาจากไหนอ่ะคือแม่ของคนเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่อยู่เขาเสียชีวิตแล้วก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้ใช่ใช่ว่าชื่อว่าแม่ไม่อยู่อันนี้เป็นกะละแมทุเรียนค่ะกะละแมทุเรียนค่ะพันไหนไม่รู้แหละผสมผสมหลายพันครับกลิ่นทุเรียนขึ้นจมูกก่อนเลยแบบไรปกติจะใส่กระบอกไม้ไผ่อะค่ะกาแฟเนี่ยเป็นร้านแรกเลยนะของอยุธยาค่ะที่เอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็มีเป็นแก้วเพ้นท์แก้วเพ้นท์เป็นอันดับที่2จะเป็นตัวไฮไลท์อันเนี้ยอ๋อแก้วเพ้นท์เองร้านนี้เนี่ยขายทั้งบ้าบิ่นแล้วก็ขนมเบื้องแต่ว่าเป็นแบบสูตรโบราณเลยยายจะใช้ข้าวเจ้าค่ะแต่ตอนนี้วิวัฒนาการเราดีขึ้นก็คือข้าวที่มีประโยชน์คือข้าวไรโบรี่สมัยก่อนมันจะไม่มีคีไม่มีเครื่องตีไม่มีอะไรนะคะเราก็จะใช้สังขยาแทนใช้สังขยาอยู่ค่ะเพิ่มความหวานแทนครีมใช่ค่ะไม่ใช่แทนนี่เพราะว่าสังขยาเนี่ยมีมาก่อนครีมมาก่อนครีมใช่ค่ะสมัยก่อนที่คนไทยยังไม่มีครีมกินแต่เราจะเรียกว่าเบื้องบ้าบิ่นก็คือในถุงนะคะจะเขียนว่าเบื้องบ้าบิ่นมาเลยเบื้องบ้าบินก็หันมันนี่อะไรว่ามันบ้าบินคนขายหรือเปล่าร้านนี้เนี่ยขายของดองแต่ว่าหนูเห็นข้างหน้าเนี่ยมีลูกแปลกๆอยู่ลูกนึงลูกไข่เน่าค่ะลูกไข่เน่าจะเป็นผลไม้โบราณค่ะคนโบราณเขาก็ต้องเข้าเกลือตากแดดอยู่แล้วแต่เหมือนก็ดองแล้วก็มีคุณภาพเหมือนเดิมเขาเข้าเกลือตากแดดอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเกลือตากแดดคือมันมีกลิ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมมันก็มีกลิ่นนะเหมือนกับก๊าซไข่เน่าที่ตกลงมาทับศพกันอยู่เงี้ยค่ะจริงเหรอเหมือนกันนานๆถ้าเราไม่ไปเก็บมันก็จะเกิดมีกลิ่นไงแต่เราเดี๋ยวนี้ยันได้ตกแล้วก็กินกันหมดนะทำไมทุกคนที่แบบว่ามันเนี่ยต้องกินโรตีสายไหมมันของขึ้นชื่ออยุธยาเหรอมันดียังไงทำไมต้องเป็นที่อยุธยาที่อื่นกินได้ไหมมันก็เหมือนกันนะระหว่างกล้องกับลูกค้ากลัวอะไรมากกว่ากันกลัวกล้องมาปิดท้ายที่ร้านปลาทูต้มเค็มค่ะกลิ่นหอมโชยมาไกลขนาดนี้ต้องขอแวะกันหน่อยละค่ะต้มตั้งแต่วันพฤหัสนะคะต้องแต่วันพฤหัสเลยเหรอใช่เพราะมันต้องอยู่หลายคืนมันถึงจะเปื่อยถึงจะนุ่มจริงเหรอแล้วมาขายวันเสาร์ใช่โอ้โหตั้งแต่วันพฤหัสเขาก็จะต้องโดนไฟเรื่อยๆอะค่ะแล้วน้ำนี่เป็นสูตรของตัวเองเลยไหมคะใช่เหรอรสชาติเป็นยังไงอร่อยอร่อยตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการร้องเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะนอกจากจะอิ่มท้องกับอาหารราคาแค่20บาทแล้วยังได้พักผ่อนคลายเมื่อยล้ากับบริการนวดแผนไทยบนเรือริมน้ำอีกด้วยมีพร้อมทั้งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะ